แรงงานนะครับอันนี้ก็เป็นการขยายนะครับเป้าหมายนะครับของกลุ่มวันที่เป็นเงินทดแทนนะครับซึ่งเดิมเนี่ยกลุ่มเป้าหมายนี้ไม่มีนะครับก็รัฐบาลได้มีกฎหมายออกมาที่จะครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพนักงานของรัฐเช่นลูกจ้างชั่วคราวนะครับลูกจ้างด้านของลูกจ้างที่เป็นด้านของเรียกว่าลูกจ้างของรัฐที่เป็นลูกจ้างพนักงานราชการนะครับรวมทั้งอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่พนักงานขององค์การที่เป็นด้านของที่ไม่หวังผลแรงเช่นวัดคมนะครับบริษัทและก็องค์การระหว่างประเทศที่จ้างคนงานที่เป็นแรงงานไทยนะครับก็คาดว่ากลุ่มอะไรนี่จะเป็นกลุ่มที่วัน1ล้านคนนะครับก็จะมีผลตั้งแต่วันที่9ธันวาคมเพิ่มไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นการขยายสิทธิ์นะครับให้กับทางผู้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายประกันตนนี้นะครับเช่นเดิมเป็นค่าสัญญาบัตรที่มีไว้ที่2ล้านบาทนะก็ขยายให้สามารถจนรักษาหายได้นะครับแล้วก็การจ่ายกรณีที่เสียชีวิตทำศพนะครับเดิมที่ 33,000 เป็น 40,000 นะครับแล้วก็การจ่ายให้ทายาทนะครับเดิมเป็น8ปีนี่ก็ขยายเป็น10ปีนะครับรวมทั้งเงินเม็ดเงินที่จ่ายเนี่ยเดิม 60% เป็น 60% ของเงินค่าจ้างนะครับนี่ก็เป็นรัฐบาลได้เพิ่มทั้งสิทธิ์และเป้าหมายครับเรียกว่าเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับปีหน้าใช่ครับเป็นเรื่องที่ดีมากครับก็จะทำให้ครอบคลุมได้อีกวันล้านคนแล้วเงินทุนหมุนเวียนที่เราจะเม็ดเงินในการที่เราจะนำมาลงทุนในครั้งนี้ค่ะต่อปีท่านคิดว่าน่าจะราวๆประมาณตอนนี้กองทุนนี่มีสมาชิกอยู่ที่ประมาณ10ล้านกว่านะครับ10ล้านจุด5นะครับแล้วมีกองทุนที่60,000ล้านบาทนะครับแล้วก็การใช้กองทุนนี้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปีในแต่ละปีมีพี่น้องที่เข้ามาใช้บริการตรงนี้ค่ะประมาณ 50,000 คนครับ 50,000 คนต่อปีครับจะให้ท่านย้ำถึงกลุ่มนายจ้าง3กลุ่มนี้ค่ะต้องเข้ามาทำยังไงอยากให้นายจ้างนะครับได้เข้ามาสมัครเลยนะครับสมัครเลยในวันที่9ธันวาคมถึง7มกราคมเรามีเป็นการจ่ายเงินของนายจ้างฝ่ายเดียวนะครับนายจ้างจะจ่ายเงินนะครับตามอัตราของค่าจ้างนะครับซึ่งสูงสุดอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทต่อปีต่อนายจ้างหนึ่งคนครับ